พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการศาลทหารสูงสุดตุลาการศาลทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้พลเอกพิสิทธิ์นกเมืองเจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทอรรถพลแพ้วพานชนหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพระบรมพิธีและจะปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามข้อความของพระเจ้าที่ไม่ได้อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังตุลาการศาลทหารทุกท่านเพลงคำปฏิญาณด้วยความหนักแน่นมั่นคงในวันนี้การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นั้นแท้ที่จริงคือการยืนยันกับประชาชนทุกคนและยืนยันกับตนเองว่าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณได้จริงทุกคนจึงต้องเตือนตนเองไว้เสมอให้ยึดมั่นในคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัดแล้วปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถทั้งในฐานะที่เป็นทหารซึ่งต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและในฐานะที่เป็นตุลาการซึ่งต้องรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินถ้าทำได้แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จในภารกิจสามารถอำนวยความยุติธรรมอันเที่ยงแท้และความสงบสุขอันยั่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีให้สมกับที่ได้รับแต่งตั้งพร้อมทั้งขอให้มีความสุขความเจริญทุกประการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมูฮัมหมัดจีนาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาลดีฟประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่